จีนิวส์ SMG News Channel ในช่วง SMG News พบกับตุ๊กตาพิชมนโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเปิดสาขาใหม่ล่าสุดโรงเรียนดนตรียามาฮ่าสาขาหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจโรงเรียนดนตรียามาฮ่าภายใต้การดำเนินงานบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งล่าสุดเปิดสาขาใหม่โรงเรียนดนตรียามาฮ่าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจภายใต้การบริหารงานโดยคุณกฤษณะแก้วแดงและคุณเจนจิราทนโกจานร่วมพิธีลงนามเซ็นสัญญาเปิดโรงเรียนดนตรียามาฮ่าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจโดยครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโรงเรียนดนตรียามาฮ่าต่อเนื่องเป็นแห่งที่2หลังจากประสบความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่าราชบุรีการันตีความสำเร็จจากผลผลิตทางด้านดนตรีที่เป็นที่ยอมรับทางด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆมากมายตลอด17ปีที่ผ่านมาโดยทั้งนี้โรงเรียนดนตรียามาฮ่าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจพร้อมเปิดประสบการณ์ให้ผู้ที่สนใจเรียนดนตรีในหัวหินได้สัมผัสทุกความหลากหลายทางด้านดนตรีด้วยคุณภาพภายใต้แบรนด์ยามาฮ่าได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ณชั้น3หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0639599294หรือ Facebook Yamaha Music School หัวหิน Market Village สยามกลการโชว์ศักยภาพนำเสนอการดำเนินงานระบบ 5 สรอบที่2แก่คณะกรรมการเมื่อเร็วๆนี้คุณเซบาสเตียนดูปุยรองผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามกลการจำกัดคุณปราชญาเจริญยิ่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไปหรือประธาน 5 สพัฒน์พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานคณะทำงาน 5 สพัฒน์บริษัทสยามกลการจำกัดให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระบบ 5 สจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการรอบ2ภาคสนามเพื่อติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน 5 สในด้านต่างๆของบริษัทจากการประเมินในรอบที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน 5 สอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมลุ้นการพิจารณารางวัล Thailand 5 สอ Award 2022รอบชิงชนะเลิศต่อไป